สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำดีกว่าแพ็คต้นไม้นะครับกับกล่องแบบตะกร้านะครับนี่เป็นกล่องของไปรษณีย์สิ่งที่จำเป็นสำหรับการแพ็คต้นไม้นะครับต้นไม้เรามีหลายไซส์อันดับแรกก็คืออันนี้ครับกระดาษเอาไว้ห่อใบไม้นะครับตะกร้าชนิดต่างๆเทปใสเทปขุ่นเคเบิลไทยมีหลากหลายประเภทครับมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์ยาวนี่เอาไว้รัดกระถางต้นไม้เชือกฟอร์เซปเอาไว้ต่อรูกันไกลถุงพลาสติกเอาไว้ห่อก้นกระถางอันนี้ใยสังเคราะห์ที่ยัดหมอนหลักๆก็จะมีเท่านี้วันนี้เรามีส่งก้านส้มใส่ตะกร้าไม่ได้ครับตะกร้าเล็กก้านส้มต้นใหญ่อันนี้เสียผ่านสามสีสำหรับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องห่อก้นกระถางก่อนห่อก้นกระถางด้วยถุงพลาสติกวิธีการนี้ทำขึ้นเพื่อไม่ให้น้ำไหลเลอะกล่องใส่สักสองชั้นก็ดี ใช้เทปยาวปิดเราต้องปิดให้สนิทนะครับอย่าให้วัสดุที่เราปิดอย่างนี้พอไหลคือกันน้ำไหลออกมาแล้วก็กันดินกันเครื่องปลูกหลุดกระดอนจากการขนส่งนะครับให้เหลือเฉพาะส่วนของโคนขึ้นมาให้พอดีตรงนี้แล้วนะครับไม่กลัวฝนเราไม่กลัวฝนเสร็จแล้วครับสองต้นฝนตกอันนี้เป็นถุงเหลือใช้แล้วครับจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วตรงนี้ไปเจาะสี่มุมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วิธีการคือดึงอันนี้ให้แน่นสามารถวางนี้ได้เลยเรียบร้อยขยี้ให้น้อยที่สุดทีนี้ก็ล็อกตรงนี้ดึงอย่าให้สุดเดี๋ยวค่อยปรับใหม่นะครับดึงอย่าให้สุดหยิบให้งอตรงนี้ก่อนล่า
เสร็จ